ทีนี้มาติดตามเรื่องของเบิร์นเอาท์กันบ้างบางคนบอกว่าพนักงานในยุคปัจจุบันหมดไฟค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายเป็นแค่เรื่องของจิตวิทยานะครับแต่ว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของเงินเรื่องของตัวผลประกอบการมากน้อยขนาดไหนติดตามได้นะครับในช่วงของ Business Insight ครับพูดของเรื่องของภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์นะครับแกลลัปได้มีการเปิดเผยแพร่รายงานนะครับ State of Global Workplace ซึ่งมีการระบุนะครับบอกว่าการที่พนักงานมีความรู้สึกด้านลบและมีการขาดความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการทำงานและแน่นอนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกแกลลัปประเมินนะครับว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับที่ต่ำทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยสูญเสียเงินไปนะครับ8.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ321ล้านล้านบาทเลยคิดเป็นประมาณ 9% เลยนะครับของ GDP โลกทีนี้รายงานนี้นะครับมาจากผลสำรวจประจำปี World Poll ซึ่งมีการสำรวจพนักงาน 128,278 คนในกว่า140ประเทศทั่วโลกเลยเมื่อปีที่แล้วพบว่าพนักงานประมาณ 20% เลยทั่วโลกรู้สึกเหงาโกรธหรือเศร้าในแต่ละวันโดยเฉลี่ยแล้ว 41% รู้สึกเครียดโดยกลุ่มพนักงานนะครับที่มีแนวโน้มรู้สึกเหงาที่สุดคือพนักงานรุ่นใหม่ 22% พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลเต็มเวลา 25% และผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในงานมากที่สุดก็คือ 30% ถึงแม้ว่านะครับงานจะไม่ใช่สาเหตุหลักนะครับของอารมณ์ด้านลบของพนักงานเสมอไปแต่ว่าครับนายจ้างควรที่จะให้ความสำคัญนะครับเพราะว่างานนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามแต่ทีนี้รายงานของแกลลัประบุนะครับบอกว่าเมื่อพนักงานรู้สึกว่างานและก็ความสัมพันธ์ในการทำงานเนี่ยมีความหมายการจ้างงานจะมีความสัมพันธ์และความสุขในแต่ละวันในระดับสูงเลยแล้วก็อารมณ์ในด้านลบในแต่ละวันที่ต่ำลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพนักงานครึ่งหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำงานนะครับมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองโดยรวมนะครับพูดง่าย participation การมีส่วนร่วมมีความสำคัญนะครับในทางกลับกันเลยนะครับนักวิจัยพบว่าการที่ไม่มีส่วนร่วมในการทำงานอาจส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลมากเท่ากับหรือมากกว่าการไม่มีงานทำซะอีกพนักงานที่ไม่ชอบงานของตัวเองมีแนวโน้มที่จะมีความเครียดและความกังวลในแต่ละวันในระดับที่สูงครับเช่นเดียวกันกับอารมณ์เชิงลบอื่นๆที่เพิ่มขึ้นด้วยผลสำรวจยังพบแบบนี้ครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพนักงานแค่ 23% แค่นั้นเองที่มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้าแกลลัปเองครับได้มีการกำหนดให้พนักงานที่มีส่วนร่วมแปลว่าอะไรมีส่วนร่วมอย่างมากและกระตือรือร้นในการทำงานสถานที่ทำงานเพราะพวกเขามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของครับเป็นโอเนอร์ในเชิงจิตวิทยาขับเคลื่อนประสิทธิภาพนวัตกรรมและก็นำพาองค์กรไปข้างหน้าด้วยแต่คนที่บอกว่าพวกเขาไม่มีส่วนร่วมก็เพิ่มขึ้น 3% นะครับเป็น 62% ด้วยกันพนักงานที่บอกตัวเองไม่มีส่วนร่วมนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับคือไม่ผูกพันกับงานและบริษัทในเชิงจิตวิทยาคือไม่ engage ในระดับที่เป็น emotional นะครับเนื่องจากความต้องการการมีส่วนร่วมของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่แต่พอดีรายงานไม่ได้บอกในรายละเอียดนะครับว่าการมีส่วนร่วมและได้รับการตอบสนองมันแปลว่าอะไรทีนี้การที่คนที่เขามีความรู้สึกเขาไม่มีส่วนร่วมก็เลยใช้เวลานะครับแล้วก็ไม่ได้มีการใช้พลังงานหรือความหลงใหลในการทำงานทีนี้บทบาทของผู้จัดการนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะเมื่อผู้จัดการเนี่ยมีส่วนร่วมพนักงานเองก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นรายงานระบุเสริมบอกว่าหน่วยธุรกิจที่มีส่วนร่วมสูงมีแนวโน้มที่จะเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่สูงขึ้นตลอดจนส่งผลกระทบนะครับไปที่ผลผลิตกำไรยอดขายที่สูงขึ้นกว่าทีมที่อาจจะมีส่วนร่วมในการทำงานต่ำครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลายประเทศทั่วโลกก็เผชิญกับความท้าทายเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแน่นอนว่าก็จะกลับไปยังภาคธุรกิจแล้วก็กลับมายังคนทำงานอย่างมากทีเดียวนะคะยิ่งถ้าใครชิวๆช่วงนี้นี่ก็อาจจะไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเราเองก็เผชิญกับความท้าทายภายในแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Bell ค่ะ